นำมาสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายติ๋มพาพี่น้องมาเบิ่งดอกกวางตุ้งพลังจ้านิดๆหน่อยๆก็เอานะพี่น้องเนาะความสวยความงามของธรรมชาติจ้าผักกุ้มบ้านเราผักกุ้มบ้านเราค่ะอยู่บนฟ้ากินไม่ได้ค่ะสวยพี่น้องสวยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแต่เย็นนะคะใช่ไหมฝรั่งเรียกเมลเบิร์นใช่ไหมเมเปิล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 ไซรัปอ๋อตัวเดียวกันดอกเชอร์รี่นะคะอันนี้งามบ่จ้าพาดูดอกไม้รอบๆ บ้านค่ะสวยเนาะมีแมลงเต่าทองด้วยท้องฟ้าสดใสนะคะเดี๋ยวจะติมสิพาไปเบิ่งต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหน่อยพี่น้องเอ้ยรสชาติคือกันกับพุทรานะพุทราบ้านเรานี่พี่น้องงามเนาะจ้าจอนนี่ดาวนิ่งได้นี่เห็นไหมคะพี่น้องสวยสวยชมชมธรรมชาตินะคะพี่น้องค่ะธรรมชาติรอบบ้านสวยฟังเสียงนกเสียงกาจ้าพี่น้องอีกเดือน2เดือนมันก็จะเป็นลูกตอนนี้มันกำลังเป็นดอกค่ะดอกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลลูกเล็กๆนะพี่น้องแซ่บแอปเปิ้ลอันนี้จอนนี่ดาวนิ่งอันนี้ก็ดอกฟันสิงโตจ้าแดนดีไลออนใบมันก็กินได้ด้วยพี่น้องดอกมันก็สามารถเอาไปชุบแป้งทอดได้จ้าดอกก็สวยฝรั่งเรียกวีดนะคะสาระแหน่ยายติ๋มกำลังขึ้นนะคะพี่น้องค่ะพอดีกินเลยค่ะเนี้ยกำลังงามเลยค่ะปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดนะคะสาระแหน่ผักหอมปู่บ้านยายติ๋มเอื่นผักหอมปู่ผักอีเสริมจังสินะจ๊ะนั่นนี่ก็ขึ้นใช่ยายติ๋มพี่น้องต้นใหญ่อยู่ได้พี่น้องเลยอันนี้กับต้นแหล่งต้นฝนพี่น้องเอ้ยขึ้นชายทนแรงทนฝนนะคะกอใหญ่ๆพี่น้องเลยเดี๋ยวจะติมสิให้เบิ่งถั่วบูเบลพี่น้องบูเบลจ้าสวยไหมจ๊ะเก็บมาแล้วจ้ะพี่น้องดอกเมเปิ้ลผักกุ้มฝรั่งพี่น้องขั้นสมผักกระแสบว่าซั่นไอติมสิลองลวกกินกับน้ำพริกเบิ่งจ้ะเก็บเอาอันนี้มาพร้อมพี่น้องกวางตุ้งฝรั่งอันดอกน้ำมันพี่น้องดอกอันนี้ที่ข้าเจ้าเอาไปเฮ็ดอันน้ำมันพืชนะเก็บเอามาได้หน่อยนึงจะลวกกินกับน้ำพริกนะคะจะลวกจิ้มน้ำพริกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปของยายติ๋มนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยายติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายติ๋มทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ